คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกพคตรมีการนัดพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยมีการเปิดโอกาสให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานและคู่กรณีคือพลตำรวจเอกกิติรัตน์ชี้แจงด้วยวาจาจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบพยานหลักฐานที่ผู้ร้องนำมาแถลงด้วยวาจาต่อคณะกรรมการประกอบกับพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ได้มีการรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้แล้วและจะมีคำวินิจฉัยในวันที่2สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยหากทางกพคตรพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการไว้ก่อนไม่ชอบด้วยกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิมโดยทันทีพร้อมคืนสิทธิประโยชน์ย้อนหลังให้ในทางกลับกันหากกพคตรวินิจฉัยว่าคำสั่งให้ออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำวินิจฉัยของกพคตร